สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับวันนี้มาสาธิตวิธีใช้มาโชว์ดีกว่าไม่เรียกว่าสาธิตคือโชว์สเก็ตอัพสร้างสถาปัตยกรรมไทยเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้ผมรีวิวของเดิมนี่คือผมเคยทำไว้แล้วก็จะไปเร็วๆเลยกันนะครับนี่คือเริ่มจากฐานก่อนฐานทำฐานสถาปัตยกรรมผมเรียกว่าสวรรค์วิมานอะไรก็ไม่รู้คืออยากทำมาอยากลองทำก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นอะไรรู้แต่ว่าอยากทำในสิ่งที่กูอยากทำเป็นปกติอย่างนี้นี่คือฐานในส่วนที่ผมทำเนี่ยคือจะเป็นลักษณะย่อมุมแบบคล้ายๆวัดโพนะเจดีย์วัดโพอย่างไรนะครับลักษณะคือเริ่มจากฐานก่อนแล้วค่อยๆขึ้นไปทีละส่วนแล้วย่อมุมตัวเครื่องมือที่ใช้ในสเก็ตอัพชุดนี้ก็คือเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับก็คือจะไม่มีอะไรผมไม่ใช่เวอร์ชันเต็มมาเลยนะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่โหลดตามกันเป็นเวอร์ชันฟรีคือผมไม่ใช่แบบเวอร์ชันเสียตังค์แล้วเปลืองตังค์ไม่มีตังค์เนี่ยนี่ครับฐานย่อมุมอันนี้คือส่วนของจตุรมุขนะครับเครื่องมือพื้นฐานไม่มีอะไรตั้งสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเส้นตรงแค่นั้นนะลากให้เป็นเกาะไม่ยากพื้นสำหรับมือใหม่อาจจะเก็ตอัพก็อาจจะต้องไปฝึกนิดนึงเพราะว่าในวิดีโอชุดนี้อาจจะยากสำหรับพวกท่านเพราะว่าสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนี่ครับจตุรมุขเริ่มจากแปลนด้านแปลนทั่วไปเหมือนเขียนแบบมือครับแต่ที่ผมใช้ไอ้สเก็ตอัพเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมทำ 3D ที่ง่ายที่สุดแล้วง่ายกว่าพวกโปรแกรมแคดทั้งหลายเยอะเรียกว่าใช้สนุกเลยใช้แล้วไม่น่าเบื่อเลยครับได้แล้วแปลงฐานทีนี้คือเรามาทำอันนี้ต่อมาเราก็มาทำไปนี่เลยเรียกว่าอะไรวะไปฐานบัวคือเริ่มจากแปลนด้านข้างแล้วเดี๋ยวไปลากมาเพื่อให้เกิดเป็นฐานบัวรอบทิศเนี่ยฐานบัวย้ำก่อนนะอันนี้คือผมรีวิววิดีโอเดิมที่ผมเคยทำไว้แล้วครับแต่นั้นที่เคยทำไว้คือมันไม่มีคำอธิบายมันอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงอันนี้ผมก็มาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าบางทีอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้อาจจะหนักกว่าเดิมนี่ครับเห็นไหมครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วเป็นฐานแล้วลากมาให้เต็มเลยฐานบัวฐานย่อมุมจตุรมุขทีนี้ก็เริ่มชั้น2มาเลยดีกว่าดูดีๆครับวิธีทำคือมันจะไม่มีอะไรคือมันจะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลาเห็นไหมครับเหมือนในเหมือนเมื่อกี้ได้เลยเหมือนฐานชั้นล่างเหมือนเป๊ะเลยไม่มีอะไรต่างกันเลยเนี่ยครับอ
อันนี้คือที่ไปเห็นในถ่ายเนี่ยผมใช้เครื่องมือที่เป็นลากอะที่เป็นรูปวงกลมแล้วก็มีลูกศรโค้งไปอะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายปิดย่อยทีหลังแล้วกันอันนี้คือทำให้ดูก่อนว่ามันไอ้เครื่องมือไอ้ทูที่มันใช้กับที่มันขึ้นมาในโปรแกรมมันใช้เยี่ยอะไรบ้างจริงๆเครื่องมือพื้นฐานมันก็ทําอะไรได้หลายอย่างครับผมว่าไม่ต้องไปซื้อเวอร์ชันเต็มอะไรพวกนั้นหรอกมันแพงนอกจากว่ามันอาจจะใช้พวกเอฟเฟกต์อะไรทําแสงเงาอะไรได้ก็ได้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะมันทําอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ใช้เพราะไม่อยากซื้อไม่มีตังค์ตัวตีนไงยิสอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะบอกไว้ว่าทำให้แบบเนี้ยขยันเซฟไว้หน่อยแล้วก็ถ้าคิดว่าเครื่องคอมของคุณไม่แรงพอเพราะว่ามันจะรันในพวกเส้นอะไรพวกนี้ช้ามากบางทีแบบนานน่ะนานจนบางทีคุณคิดว่าคอมมันแทงแล้วจริงๆแต่จริงคือมันจะไม่แทงแล้วบางทีก็อาจจะค้างไปเลยค้างแล้วก็แทงจิบหายไปเลยยังไม่ได้เซฟเลยต้องมาเริ่มต้นใหม่เซ็งเป็ดก็ขยันเซฟไว้ก็ดีครับเพราะเส้นมันเยอะระบบการประมวลผลของเครื่องคอมบางทีมันไม่ไหวเครื่องนี้มันอะไรอะคอทูดูโอมันเครื่องเก่านานแล้วใช้มาประมาณ7 ปีแล้ว7 ปี8 ปีเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไปแล้ว2 ลูกนี่ลูกปัจจุบันลูกที่3 1 TB ตอนซื้อเครื่องมาใหม่ๆเลยฮาร์ดดิสก์มันได้มาแค่320 กิกแล้วก็เปลี่ยนเป็น500 กิกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น 1K แรมก็เพิ่มแรมตอนนี้เพิ่มเป็น6 กิกเดิมมันเท่าไหร่140 กิกมันก็ทำให้คล่องขึ้นนะแต่เมื่อถ้าเทียบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปัจจุบันแล้วมันตอนนี้มันเครื่องนี้มันโคตรโบราณชิบหายเดี๋ยวก็ใช้ไปก่อนยังไม่มีตังค์ซื้อได้แล้วถ่ายชั้นที่4ชั้นนี้เป็นชั้นสุดท้ายคือเป็นชั้นเป็นฐานรองรับชั้นประสาทอันนี้ต้องขยันทุบไปด้วยครับอันนี้คือมาทำบันไดแล้วทุบในส่วนของฐานแล้วก็มาเริ่มทำบันไดก็ต้องทุบไปด้วยนะทำแยกกันนะครับอย่าทำติดกันกับฐานเพราะเดี๋ยวมันจะงงแบ่งขั้นบันไดนะจริงๆวิธีทำบันไดเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะหลายหลากหลายวิธีมากเลยแต่อันนี้คือผมเลือกวิธีตามแบบของผมนะใครมีวิธีดีกว่านี้ก็ใช้วิธีของท่านไปนะครับผมไม่ได้บังคับว่าต้องมาทำแบบผมบันไดมันสูงหรือเปล่าแต่ละขั้นไม่สูงมั้งพอดีอันนี้ก็ซอยให้มันมีเส้นนิดๆหน่อยๆมันจะได้ไม่แข็งนะครับเคยออกมานิดนึงให้ดูมีมิติขึ้นอันนี้ทำราวบันไดเราบันไดเขามีอะไรนิดๆหน่อยๆลุกเล่นบ้างไม่งั้นมันจะทื่อๆไม่สวยอันนี้เป็นคิ้วบัวของบันได
คล้ายๆท้องพญานาคจริงๆก็อยากทำเป็นหัวพญานาคเหมือนกันแต่คือผมไม่เก่งขนาดนั้นไงอันนี้ก็ใช้แบบเครื่องมือพื้นฐานจริงๆเครื่องมือพื้นฐานก็อาจจะทำได้แต่คือผมทำไม่เป็นต้องไปให้พวกโปรที่เก่งที่ทำให้ดูแบบมีหน้ามีโค้งมีเว้าอะไรมันได้สวยๆเนี่ยมาเรียบร้อยได้แล้วบันไดมาทำรอยลูกฟักนิดนึงดูย่อไปให้มันเล็กลงให้มันดูแปลกใหม่มีมิติกรอบมาวางแล้วก็กรอบบันไดทั้งหมดไว้เป็นเลเยอร์เดียวอีกอย่างที่ผมอยากให้ทำก็คือแบ่งเลเยอร์ไว้หน่อยก็ดีไม่งั้นเดี๋ยวจะงงเพราะตัวโปรเจกต์มันเยอะบางทีงงได้วางบันไดยันที่สองแล้วก็เลื่อนให้มันตรงๆให้มันเป๊ะง่วงว่ะมาดูวิดีโอตัวเองรีรันแล้วภาพมันเลยนี่โอ้คนง่วงเลยสดนะเนี่ยครับไม่มีสคริปต์คืออะไรพี่ผมพูดไม่ถูกหรือว่าผิดพลาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือก็ขออภัยด้วยนะครับว่าคือผมทำงานพวกนี้ผมทำไปตามสัญชาตญาณคือไม่มีหลักการคืออยากทำมันเป็นอาร์ติสต์ศิลปินอยากทำก็ทำไม่มีหลักการไม่มีเงี้ยอะไรหรอกศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกครับใครที่บอกว่าศิลปะมีหลักการนี่เป็นอะไรมีผิดมีถูกนี่ก็คือไม่รู้จักศิลปะจริงๆนะครับเนี่ยครับสังเกตดูเมื่อกี้คือมันจะหน่วงเล็กน้อยเพราะว่าคือออบเจกต์มันเยอะครับเส้นมันเยอะมันเลยทำให้แบบเป็นอย่างนี้แหละเครื่องมันจะรันนานนิดนึงยิ่งถ้าแบบใส่สีไปแล้วเนี่ยคือมันจะยิ่งรันนานกว่าปกติเพราะว่าเครื่องมันต้องใช้พละกำลังในการประมวลผลมากกว่าปกติแล้วบางทีไอ้จุดศูนย์กลางพวกนี้บางทีเราต้องหาเส้นนำก่อนอย่างนี้ครับใช้เส้นนำเพื่อให้มันจุดกลางเห็นไหมครับมันจะมองให้นึงมันจะช้านิดนึงอันนี้คือผมตัดต่อแล้วทำให้มันเร็วขึ้นด้วยขนาดเร็วขึ้นแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกช้าอยู่เสร็จแล้วทั้งบันไดพอเสร็จแล้วด้านหนึ่งก็ copy ไปวางไว้ครบทั้ง4ด้านครับไม่ยากขั้นตอนการทำมันจะทำไปสบายอย่างเงี้ยตลอดก็ไปไว้ทั้ง4ด้านตอนนี้แม่งเอียงนี่หว่าเดี๋ยวเอาใหม่คือมันไม่ขนาดนะตอนนี้ทำใหม่ตอนนี้เมื่ออันใหม่แล้ววางเนี่ยขนาดฉาก
แต่สเก็ตอัพมันดีอย่างตรงที่มันล็อกมันล็อกเออมันล็อกความเป็นมุมหรือว่าล็อกความขนาดอะไรพวกนี้ได้บางทีมันก็ใส่องศาได้เหมือนกันแต่ถ้าดูผมไม่ค่อยทำเนี่ยเราเสร็จแล้วก็ลบอีกลบรวมบันไดกับฐานทั้งหมดไว้ด้วยกันอันนี้คือเรียบร้อยแล้วฐานเรียบร้อยต่อไปก็ประสานจอประสานเรื่องจากเสาครับเดี๋ยวก็แบ่งเลเยอร์ไว้ครับแบ่งเลเยอร์ระหว่างฐานกับเอเนี่ยไว้เนี่ยนี่คือการแบ่งเลเยอร์ชื่อมันการแปลนหนึ่งก็คือฐานหลักแล้วอันนี้ก็คืออันใหม่ที่กำลังจะเริ่มทำคล้ายๆครับรูปแบบเหมือนเสาเอเหมือนฐานที่แรกกันแหละนี่นะความสูงของเสาเป็นเสาบัวมีฐานบัวแล้วก็บัวบนบัวล่างทีก็รำคาญในแอนตี้ไวรัสต้นปีนี่จริงๆคือของครอบโหลดมาก็เป็นเงี้ยแหละทำใจชอบเด้งอะไรให้ซื้อผลิตภัณฑ์ให้ซื้อผลิตภัณฑ์เรื่อยเนี่ยครับเรียบร้อยทำเหมือนฐานใหญ่เป๊ะเลยได้แล้วเสาบัวย่อมุมไม้12หรือว่าไม้อะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็วางต้องสี่มุมเลยเป็นเสาเรียบร้อยเสร็จดูมันโล่งๆนะเดี๋ยวเพิ่มไปตัวลายลูกฟักเข้าไปหน่อยลูกฟักทั้งสี่ทิศเลยนี่คือมันเขาทำไมเขาเรียกว่าลูกฟักผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เรียกตามที่เขาเรียกกันนะมันอาจจะเรียกว่าอย่างอื่นก็ได้อย่าไปใส่ใจมันมากครับจะเรียกอะไรไม่สำคัญนะสำคัญว่างานต่อเป็นไงมากกว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกครับไม่มีผิดทั้งหมดแล้วก็ไม่มีถูกทั้งหมดใครที่มันบอกว่าศิลปะมีผิดมีถูกคือเขาไม่รู้จักศิลปะจริงๆนะเราทำงานศิลปะคือการสร้างสรรค์อันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นแบบโบราณว่าอะไรสมัยเก่าอะไรผมแค่อ้างอิงสัตว์แบบเก่าๆแค่นั้นเองแต่รูปแบบคือผมทำให้มันประหลาดร่วมสมัยคืออยากทำแค่นั้นนะอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงทำแล้วออกมาเป็นยังไงมันเป็นการทดลองรูปแบบก็สิ่งมีปัญหาก็เป็นเส้นมันซ้อนอยู่เดี๋ยวเอาไปเส้นมันซ้อนยังแปลกๆเดี๋ยวเริ่มใหม่นี่ไม่ใช่เริ่มใหม่ทั้งหมดมาเริ่มใหม่ในตัวยอดประสาน
บางทีทำมันนานๆมันก็ตาลายเหมือนกันนะครับบางทีลากจุดไม่ตรงจุดแต่ละตัวเนี้ยมันเป็นเพี้ยนก็เริ่มใหม่ขยันเซฟไปด้วยครับบางทีเราอยากแก้อะไรเราก็ต้องเซฟเอาไว้ที่เซฟไว้มาแก้เมื่อนั้นบางทีเครื่องแฮงไปดับอะไรเงี้ยจบเลยไม่ได้เซฟไว้ตายครับตายหมดเลยทั้งไฟล์แล้วก็ถ้ามีงานพวกกราฟิกเยอะๆอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จักแบ็กอัพข้อมูลคุณไว้ด้วยหาฮาร์ดดิสก์ทั้งตัวมาสำรองไว้ฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลฮะเพื่อที่ว่าเกิดเครื่องคอมคุณมันเป็นเนี่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะมีไฟล์สำรองไว้อยู่ในฮาร์ดดิสก์สำรองผมเจอบ่อยครับเมื่อก่อนคอมโดนไวรัสแดกไม่รู้เป็นเนี่ยอะไรไฟล์หายหมดเลยตอนนี้ผมมีฮาร์ดดิสก์ไว้อันนี้สำรองอินเทอร์นอลไว้ตัวก็ช่วยได้เยอะแบบเอาไว้เก็บข้อมูลเก็บไฟล์เก็บรูปอะไรได้เยอะแล้วก็ไปมันทำให้ประหยัดเนื้อที่ในคอมได้ด้วยอันนี้ก็ทำในดานดาวในดานย่อในดานนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะลองทำดาวติดตัวดาวในดานมีดูให้ดูไอโซขึ้นหน่อยอันนี้ก็เป็นฐานชั้นที่2ฐานของยอดประสาททำแบบเดิมว่าไม่มีอะไรเหมือนกันแน่เลยดูสังเกตขั้นตอนผมมันจะคล้ายกันมากซึ่งดูเห็นไอ้ภาพผมบรรยายบางทีอาจจะดูผมว่าจะหน้าตาดูน่าเบื่อแล้วอย่าไปซีเรียสอะไรมากผมก็น่าเบื่อต้องมานั่งดูวิดีโอที่ตัวเองไปทำแล้วรีลันไม่ได้เนี่ยมันเบื่อที่ผ่านแล้วก็มาอธิบายเดี๋ยวคิดหน้าเวลาผมมีอะไรใหม่จะไม่มีไว้คือจะทำใหม่หมดเลยอ่ะนี่คือจะตัวระมุกนะครับแล้วก็อาจจะพูดตะกุตะกักนิดนึงเพราะว่าผมพูดไม่เก่งแล้วก็นี่เป็นรายการสดไม่มีสคริปต์อยากพูดอะไรก็พูดแล้วก็บางทีอาจจะไม่สุภาพบ้างก็ขออภัยด้วยกันนะครับหรืออยากให้เป็นกันเองไม่บึ้งพอถ้าสุภาพมากครับนะครับนะครับอย่างเงี้ยทุกคนผมว่าคนดูเบื่อชิบหายเลยหรือว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็เรื่องผมไม่เกี่ยวกับผมมาแบบวันตีนเลยเนี่ยฐานดวงดวงหงายวัวขาวไม่ใช่แล้วดวงพุ่มดวงหงายอะไรก็แล้วแต่ตามศัพท์ที่เขาเรียกกันลาไปได้วะหมอมันนี่มันติดกระถางด้านล่างนะคือระบบประมวลผลบางทีมันสเก็ตตามันก็งงเองนะครับวิธีคือลากออกมาแล้วไปลากถางแบบเดิมมาเรียบร้อยได้แล้วเนี่ยครับผมต้องวนผมนานนิดนึงเมื่อกี้แย่ขึ้นมาวัดผมวนเงินเสร็จก็ต่อกันเลยอ
แล้วก็ทำฐานยันต่อไปฐานเยอะดีเรียงยอดขึ้นสูง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 ทำแบบเดิมเลยลากสายบัวขึ้นมาเริ่มเป็นรูปเวลามันยอดภาษาสร้างจริงมีสิทธิ์ถล่มนะเนี่ยใส่ยอดไม่กันหนักเลยเยอะใครอยากไปสร้างวะนี่มันจินตนาการล้วนๆมันเป็นศิลปะโอ้โอ้สุดยอดศิลปะศิลปะซ่อมบันไดนิดนึงมันแปลกทีนี้มาทำมาต่อไปดีกว่านี่คือเสาคือใช้เสาจากด้านล่างนะเสาจากเสาใหญ่เสาประสาทสิ่งทิศได้เซ็นสี่คนยอดประสาทอันนี้ยอดบนสุดแล้วพี่ยันต่อแล้วจะสูงมากไม่ดีเดี๋ยวแม่งหนักเดี๋ยวแม่งถล่มนี่ก็ทำฐานขึ้นมาอีกฐานย่อมุมเดิมเด้เลยวิธีการทำเดิมเด้ดูแต่แรกก็จะเข้าใจว่าทำไมมันจะไม่มีแล้วจะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาThank you.
ทุกเรื่องเยอะมียอดหลังคายอดเพดานทั้งหมดง่วงครับง่วงโคตรง่วงเลยอันนี้น่าจะเป็นยอดนะยอดสูงสุดยอดเจดีย์ลักษณะที่ผมคิดไว้คือที่ผมคิดไว้ก็คือมันจะเป็นเจดีย์ย่อมุมเจดีย์เหลี่ยมครับลองนึกภาพเจดีย์ลายที่อยู่วันอะไรวะเอคำคำวันพระแก้ววัดโพเจดีย์รอบวัดโพจะย่อมุมก็เดี๋ยวมันย่อยยังไงก็มาคอยติดตามดูดีกว่าได้รู้ว่าทำหลังเขาเรียกว่าอะไรบันลังถามบันลังอะไรทั้งอย่างเนื้อเป็นหัวไก่หรืออะไรก็ช่างเลยคืออย่าไปสนใจสับมันมากเราทำเพราะเราอยากทำก็พอแล้วต่อไปก็เป็นยอดยอดแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรป้องชนไหนย่อมันเป็นชั้นไปย่อไปจนครบชั้นจะมีกี่ชั้นก็ช่างด้านแม่ก็ต้องสนใจนี่เริ่มมีเกียร์แล้วอันนี้เราเป็นยอดปียอดจนถึงสุดท้ายแล้วเ
เดี๋ยวทำไอ้ตัวประสานนี่เสร็จแล้วก็พอก่อนนะพอมันเริ่มเป็นภาพแล้วก็จะเป็นยังไงก็เริ่มขี้เกียจเหมือนเดิมแล้ว พี่อยากทำคือพี่ทำเล่นๆนะทำฝึกมือไม่ได้จริงจังอะไรไม่ได้มีใครมาจ้างคือผมรู้สึกว่ามันสั้นไปก็ยืดให้มันยาวขึ้นอาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่เขาจะถ้ามันแค่ไม่ผมสนใจสั้นไปก็ยืดไปเรื่อยยืดได้แล้วเสร็จแล้วก็ปุ๊บยุบไปอย่าลืมอันนี้คือทำ JB line รอบวงราคาของรอบรอบยอดแล้วคือถ้ารู้หลักอะไรพวกนี้มันแล้วมันจะมีลูกเล่นอะไรได้เยอะแยะเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวไฟหายก็รู้สึกว่าเครื่องมันเริ่มจะรวนแล้วไฟหายอะไรที่จะทำไปรอบประสาทรอบคลาประสาทลองทำดูเฉยๆอย่าไปซีเรียสว่ามันจะรับน้ำหนักอะไรได้ไม่ได้คืออะไรนั้นอย่าไปคิดให้หมดกระบาดก็คือมันมีที่ทำคือทำเพราะอยากลองทำดูผมไม่ได้สนใจว่ามันจะไปสร้างจริงหรือสร้างจริงหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่แค่ลองดูเฉยยอดประสาทดูเลอะเทอะมากเลยนี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวยอดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไงก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับลบไว้ก่อนลบแล้วก็เซฟแล้วก็ตั้งเลเยอร์ใหม่เป็นยอดเรียบร้อยดูโดยรวมยังไงก็กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ